คุณผู้ชมคะข่าวที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ครอบครัวของสาว17นะคะที่ได้รับผลกระทบจากกระแสที่เกิดขึ้นภายในสังคมครอบครัวคำสิงก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้น้องเบสรักวณีคำสิงลูกสาวของคุณสมรักน้องกำลังดังเป็นดาวรุ่งในวงการบันเทิงเลยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดติดตามเยอะมากๆเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับพ่อของตัวเองขึ้นมาน้องบอกว่าก็ได้คุยกับพ่อก็ได้ข้อมูลตรงกันกับที่พ่อให้ข่าวไปถ้าพ่อทำผิดก็บอกพ่อไปว่าให้พ่อเนี่ยยอมรับผิดนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าเชื่อใครไหมเพราะว่าข้อมูลสองฝั่งมันไม่ตรงกันเบสบอกแบบนี้นะคะว่าไม่เชื่อใครเลยเพราะว่าข้อมูลทั้งสองฝั่งไม่ตรงกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในห้องจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็กลัวดราม่าด้วยว่าเฮ้ยถ้าเข้าข้างพ่อก็เดี๋ยวจะไม่ดีหรือว่าถ้าไม่เข้าข้างก็เดี๋ยวจะดราม่าหาว่าไม่รักพ่อก็ลำบากใจแต่ก็ยังรักแล้วก็เคารพพร้อมจะซัพพอร์ตคนในครอบครัวเหมือนเดิมลองฟังดูค่ะก็ขอบคุณทุกคนให้กำลังใจส่วนใครที่แบบมาว่าหรือว่ามาอะไรเงี้ยคือหนูขอโทษด้วยขอโทษแทนคุณพ่อด้วยส่วนตัวหนูบอกพ่อไปว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากจะไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสหนูก็ออกค่าเครื่องบินค่าที่อยู่อะไรให้ปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผลออกมาแล้วผิดเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำอะค่ะผิดก็คือผิดเราก็รักพ่อแม่เราปกติคือมันเป็นเขาเป็นพ่อแม่เราอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คือเบสเป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อเบสทำผิดจริงๆก็ต้องรับผิดซึ่งหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้มันต้องรอดูคือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเราไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใครหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริง 100% ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีส่วนอีกคนนึงอ่ะคุณแม่ของคุณสมรักคุณประยูนคำสิงแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็โตแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชายนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกแต่ว่าก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าลูกทำแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ไม่เคยมีประวัติเสียเวลาเขาไปไหนก็คนดังอ่ะเนาะปกติก็มีคนมาขอถ่ายรูปขออะไรอยู่แล้วถามลูกเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลังเกิดเรื่องก็โทรถามลูกชายเขาบอกไม่เป็นไรแม่สบายมากไม่ต้องห่วงแต่ก็รับว่าวันนั้นก็ดื่มเยอะไปแล้วก็เมานิดนึงแต่มันผิดพลาดตรงนี้แม่อย่างเขาก็โตแล้วแม่ก็ไม่รู้เรื่องแม่ไม่ได้ไปกับเขาก็พูดได้แค่นี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะผิดก็ไปตามผิดถูกก็ไปตามถูกใจแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกจริงพูดจริงเลยตามธรรมดาไปไหนมาไหนเขาก็ต้องจ้องไปถ่ายรูปกับแกอยู่แล้วล่ะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่มันเกิดขึ้นได้ไงแม่ก็ไม่รู้นะแม่คิดว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างอยู่ไม่ใช่ว่าเขาจะสลบแบบไม่รู้เรื่องแต่มันก็จะหลับเหมือนเดิมหรอกคนเมาเนาะเขาจะมีมั่งเขาก็ปกติเขาก็บอกว่าเขาปกติดีอยู่รู้สติทุกเรื่องเขาว่าอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนดีเขาว่าเพราะเขาชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือมีแต่ให้ไงแล้วตัวเองไม่มีก็ให้ได้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอกระบวนการรอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีกระบวนการในการพิสูจน์ความจริงอยู่อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นตัวผู้เสียหายเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นคดีทางเพศด้วยแม่ของคุณสมรักษ์ออกมาพูดแล้ว